เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันตรงนี้ครับตำรวจร่วมกับปกครองนะครับลุยตรวจนะครับต่างด้าวผิดกฎหมายที่ Walking Street นะครับพัทยานะครับพบต่างด้าวผิดกฎหมายนั่งขอทานนะครับไล่เงานะครับกลุ่มต่างด้าวผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยครับไปดูเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่ชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวนะครับร้องเรียนมาว่าอย่างนี้ครับว่ามีกลุ่มบุคคลต่างด้าวเนี่ยลักลอบเข้าเมืองนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมายเกรงว่าจะทำลายภาพลักษณ์นะครับของการท่องเที่ยววอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับล่าสุดเมื่อเวลาประมาณสัก0:30 นของวันที่9 พฤษภาคม 2567ครับทางด้านพันตำรวจโทสิริชัดนะครับหนูเทศรองผู้กำกับการนะครับปราบปรามป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมเดิมกำลังนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำกำลังลงไปตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างกลุ่มบุคคลต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อป้องกันการลักลอบการค้ามนุษย์และก็ร่วมกันนะครับแย่งอาชีพคนไทยนะครับโดยมีพฤติกรรมนะครับทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนั่นเองนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้นำกำลังเนี่ยเดินเท้าออกตรวจนะครับตามแนวชายหาดพัทยาแล้วก็ใน Walking Street นะครับเมืองพัทยานั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นที่ในเมืองพัทยานะครับก็พบนะครับกับกลุ่มขอทานที่เป็นบุคคลต่างด้าวอุ้มลูกน้อยเนี่ยอายุประมาณตั้งแต่1ปีไปจนถึง3ปีนะครับมานั่งตามริมถนนนะครับเพื่อขอเศษเงินจากนักท่องเที่ยวแต่ไม่พบนะครับนี่ต้องบอกว่าหลังจากที่ลงไปตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็พม.พอลงไปนะครับก็พบแต่นะครับคนต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพขอทานแล้วก็นำเด็กน้อยๆเนี่ยอายุตั้งแต่1ปีถึง3ปีเนี่ยนะครับออกมานั่งขอทานแล้วก็ขอเศษเงินกับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่พบนะครับกลุ่มคนต่างด้าวที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าแย่งอาชีพคนไทยแต่อย่างไรคาดว่างานนี้นะครับแม่ต้องบอกว่าราวกับรู้ล่วงหน้ากันเลยทีเดียวว่าเจ้าหน้าที่จะลงตรวจนะครับก็ทำให้บุคคลที่มาแย่งอาชีพเนี่ยไม่ได้ลงมาในพื้นที่นั่นเองนะครับก็ทำให้เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดกวาดล้างนะครับก็จะได้มีการควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวที่พาลูกเนี่ยออกมานั่งขอทานจำนวนทั้งหมด8รายนะครับแล้วก็ลูกน้อยอีก7คนแล้วก็นะครับคนที่ขายดอกไม้อีก2รายนะครับขายทัวร์นะครับอีก1รายนะครับส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าแย่งอาชีพคนไทยนะครับก็จะมีการวางแผนแล้วก็นำกำลังเนี่ยลงพื้นที่ในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืนยันอย่างนี้ครับว่าจากการกวาดล้างนะครับอย่างจริงจังนะครับอาจจะต้องใช้คำว่าถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะทวงคืนนะครับภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแน่นอนนี่ก็ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะรู้ว่าเวลาไปท่องเที่ยวเมืองพัทยาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายหาดหรือ Walking Street นะครับของพัทยาเนี่ยก็จะเจอเหล่าบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นขอทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับที่มายึดนะหัวหาดแบบนี้แล้วก็นำลูกน้อยเนี่ยมานั่งขอทานบางทีเนี่ยเวลาเรานั่งทานอาหารก็จะมีพวกขายดอกไม้ขายถั่วนะครับมาบอกนะช่วยกันซื้อหน่อยนะครับบางทีอ่ะคนไทยมีความเมตตาก็จะซื้อจะให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะครับกับกลุ่มนะครับของบุคคลต่างด้าวเนี่ยที่มาแย่งอาชีพก็คือแย่งขายสินค้านะครับประเภทเครื่องประดับมั่งหรือไม่ก็พวกอะไรนะผลไม้ดองนะครับหรือว่าของใช้ต่างๆเดินขายบางทีพวกนี้นะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมจริงๆว่าตื้อสุดๆเลยตื้อแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะตื้อแบบถ้าเกิดเราขนาดเดินหนีแล้วนะครับบุคคลต่างด้าวพวกนี้ก็จะตามสะกิดตามแคะอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองพัทยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยรวมไปถึงฝ่ายปกครองนะครับในการดูแลนะครับบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
อันนี้มันคือภาพลักษณ์จริงๆนะครับของเมืองท่องเที่ยวเราเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ติดอันดับโลกก็คือเมืองพัทยาเนี่ยแหละครับจึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีการประสานงานกันแบบนี้ผมว่าถ้าออกตรวจตาแบบนี้บ่อยๆนะครับบุคคลต่างด้าวเหล่านี้ต้องย้ายพื้นที่กันเลยทีเดียวครับ